พอเหรออ้าวบกอีมาทำอะไรที่นี่เนี่ยผมตั้งใจมาหาคุณนะครับอยากคุยเรื่องการโฆษณานะครับผมโทรบอกคุณแล้วดิเดอเอาไว้วันอื่นได้ไหมโอเคไหมผมรอมาหลายวันแล้วครับผมติดธุระอยู่ไว้วันอื่นเถอะดูแล้วครับคุยแป๊บเดียวได้ไหมครับทางโทรศัพท์นะพี่ชัยเฮ้จี้หยวนนี่ก็วันพุธแล้วนะแล้วเงินโบนัสของปีนี้ว่ายังไงอ๋อช่วงนี้ผมยุ่งหลายเรื่องลืมไปเลยครับพี่ชัยก่อนหน้าที่หัวหน้าอยู่ที่นี่เนี่ยเขาจัดการยังไงล่ะครับเราทำตามแบบปีที่แล้วได้ไหมครับตามมาตรฐานของเขาคุณหัวหน้าบก.คะจะทำอาหารไม่ได้ถ้าไม่มีข้าวในช่วงก่อนนั้นค่าใช้จ่ายการลงโฆษณาล่วงหน้าตอนนี้คงจะมาแล้วล่ะแต่ว่าปีนี้ยังไม่มีเงินเข้ามาเลยฉันทำอะไรไม่ได้หรอกงั้นเอางี้ครับผมขอเวลา2วันผมจะรีบทำให้เสร็จเจ้าหยวนเรื่องโฆษณาเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมพี่ชัยผมพูดตรงๆนะครับในช่วงนี้ผมวิ่งไปเป็น10ที่แต่ทุกที่ก็ได้แต่รับปากแล้วก็ไปลงทุนกับคนอื่นผมกำลังหาลูกค้าใหม่อยู่ข้ออ้างต้องเป็นกัวหยงกุ้ยไปคุยกับพวกเขาเธอปฏิเสธกัวหยงกุ้ยไปฉันได้ยินแล้วเป็นเขาที่เล่นงานเธอแน่จะไปไหนนะเอาบทความฉันดูก่อนรีบไปตาเลอะอย่าไปนะรีบไปสิจะไปไหนเล่าเอาบทความมาให้ฉันก่อนบทความอะไรนายอย่าไปนะกลับมาเฮ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นไงนะเสี่ยวเซี่ยคืนนี้เดดไลน์แล้วพรุ่งนี้ต้องตีพิมพ์แต่ตาเลอะไม่ส่งบทความให้ฉันฉันไม่มีเวลานะตาเลอะมีอะไรไหมนายมีปัญหาอะไรไม่มีอะไรหรอกถ้างั้นเอางี้คืนนี้ทำโอทีอย่าให้เสี่ยวเซี่ยต้องรอไม่ทำหรอกไม่มีเวลาผมต้องไปละตาเลยไปที่ห้องฉันโถ่มีอะไรก็พูดตรงนี้สิผมต้องรีบไปนะนายจะทำงานเสริมก็ได้นะแต่นายยังเป็นพนักงานของเราต้องทำงานให้เสร็จก่อนเข้าใจไหมฮะคือว่าบก.อีคุณรู้ว่าผมเป็นพนักงานที่นี่งั้นผมถามหน่อยนะปีนี้เราจะได้โบนัสกันไหมเราอยากได้โบนัสนะเรื่องนี้ฉันหาทางอยู่วางใจกันได้เลยไม่ลดโบนัสปีนี้หรอกหยุดโกหกได้แล้วนะไม่มีเงินให้เราใช่ไหมบอกขออีบ้านผมมีทั้งเด็กและคนแก่นะโบนัสจะทำให้ผมมีปีใหม่ที่ดีๆแต่เราไม่ได้แล้วก็ไม่ทนหรอกผมจะออกไปหาโบนัสข้างนอกอย่ามาห้ามผมเลยแต่เก่งจริงก็เอาเงินมาสิถ้าคุณให้โบนัสผมได้ผมจะเลิกทำงานเสริมทั้งหมดเลยผมสัญญาหัวหน้าฉันรู้ว่าไม่ควรพูดถึงภาพของกัวหยงกุ้ยจะไม่ค่อยสวยแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดลงไม่ได้ถ้าจะลงก็ลงไปเถอะคนอ่านก็ดูผ่านๆใครจะมาจริงจังที่ไปปฏิเสธเขาฉันว่าไม่คุ้มเลยนะใช่แล้วใช่จริงเธอไม่ไหวนะแกนี่ถอยหยุดก่อนฟังพวกเขาก่อนเถอะคุณเห็นไหมล่ะทุกคนคัดค้านกันหมดน่ะตาเลอะอุ้ยถ้าจะทำก็ทำไม่ทำก็ใส่หัวไปทำอะไรคุณนายเนี่ยพรุ่งนี้จะตีพิมพ์แล้วแยกย้ายได้แล้วเสียงดังเลยยาจ่ายช้าไม่ใช่ไม่จ่ายนะแยกย้ายแยกย้ายแยกย้ายไปแยกย้ายไปทำงานต่อดีกว่าไปเร็วไปเถอะไปเถอะไปครับไปไปจังเว้ยมีอะไรไอ้คนทรยศThank you.
คุณเศร้าค่ะฉันอยากให้คุณมาช่วยหน่อยนะคะบริษัทเราเกิดเรื่องใหญ่แล้วล่ะค่ะรีบมาด่วนเลยพี่อยากลาออกเหรออืมจะออกหลังจากได้เงินเดือนน่ะมีสามีที่ดีแบบพี่เนี่ยโชคดีจริงๆเลยนะค่ะคุณลุงโจมีอะไรล่ะคะเจนี่ฉันอยู่ใกล้ๆออฟฟิศเธอนะออกมาหาฉันหน่อยได้ไหมค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะคุณลุงโจอ๋อเจนี่นั่งก่อนสิรบกวนพนักงานเธอไหมไม่ค่ะพักเที่ยงค่ะมีอะไรล่ะคะมีอะไรหรือเปล่าอ๋อจริงๆแล้วมีเรื่องบางอย่างมันอาจจะกระทันหันสักหน่อยนะแต่ฉันต้องมาหาเธอเท่านั้นละเพราะมันเกี่ยวกับจื้อหยวนเขาเป็นอะไรคะเขาทำอะไรพลาดไปเหรอเฮ้ไม่ต้องกังวลหรอกไม่ร้ายแรงขนาดนั้นเรื่องเป็นแบบนี้นะในสิ้นปีนี้บริษัทเราจะมีการลงทุนใหญ่และในปีนี้เราโชคดีมากมีนักลงทุนรายใหญ่ที่สนใจเราและเขาคนนี้มีงานอดิเรกคือชอบถ่ายภาพนะปกติแล้วเขาชอบถ่ายรูปเขาเลยหวังว่าจะให้จื้อหยวนเนี่ยลงบทความและพร้อมกับรูปภาพของเขาหน่อยนะแต่หลังจากจื้อหยวนเห็นผลงานของเขาแล้วคิดว่ามันไม่โอเคพอนักลงทุนคนนั้นรู้เข้าเธอก็นึกเอานะทีนี้เลยเป็นปัญหาใหญ่เขาเลยไม่ยอมลงทุนแล้วล่ะตอนนี้ฮะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอคะใช่จื้อหยวนน่ะอะไรก็ดีแต่ใจร้อนเหมือนพ่อเลยดื้อหัวแข็งแต่ปัญหาหลักก็คือเขานั่งเก้าอี้ของบก.อยู่ไม่ว่าโฆษณาจะดีหรือแย่มันส่งกับรายได้ของบริษัทเราอ่ะฉันไม่ใช่เจ้านายของเขาแล้วมีหลายเรื่องที่พูดตรงๆไม่ได้ฉันจะบังคับก็ไม่ได้เลยคิดว่าเธอน่าจะบอกเขาได้เพราะเป็นครอบครัวเดียวกันถ้าเธอพูดมันจะง่ายกว่าเธอว่าไงเขาบอกว่าเงินลงทุนไปได้ด้วยดีที่แท้เขาโกหกเฮ้ยก็อาจจะกลัวเธอกังวลไงรายได้เขาตอนเนี้ยเกี่ยวข้องโดยตรงกับโฆษณาชิ้นนี้เลยถ้าเขาไม่ทำถ้าการลงทุนนี้จัดการไม่ได้จะส่งผลกับรายได้ของบริษัททำให้โดนลดเงินเดือนไปด้วยเธอคิดว่าไงค่ะลุงโจไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะไปคุยกับเขาให้เองค่ะขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือเธอยินดีเลยสมควรอยู่แล้วงั้นไม่รบกวนเวลาเธอแล้วนะฉันไปก่อนนะค่ะขอบคุณค่ะลุงโจงั้นไปก่อนนะที่รักกลับมาแล้วเหรอที่รักวันนี้ทำอะไรกินเหรอของโปรดคุณเลยสตูเนื้อว้าวรีบมาล้างมือแล้วเข้าจะได้กินกันโอเคที่รักหืมเมื่อไหร่จะได้ค่าคอมเหรอไหนบอกว่าได้อาทิตย์นี้ไงได้หรือยังอ่ะน่าจะได้อาทิตย์หน้านะเยี่ยมมากเลยจะบอกให้นะว่าบินบัตรเครดิตมาแล้วนะแล้วแถมยังมีพวกค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สก็มาแล้วด้วยแล้วก็ค่าเรียนของลูกก็มาแล้วรู้ไหมเป็นช่วงสิ้นปีทั้งฝั่งพ่อแม่ฉันฝั่งแม่คุณและลุงกู่เราต้องเตรียมให้เงินด้วยฉันลิสต์ทุกอย่างไว้แล้วล่ะแค่รอค่าคอมคุณอยู่เท่านั้นแหละที่รักผมอาจจะไม่ได้ค่าคอมในที่สุดก็พูดความจริงสักทีวันนี้ลุงโจมาหาฉัน
ขาอยากให้ฉันช่วยพูดบอกว่ามีคนให้เงิน2ล้านแค่อยากให้คุณลงภาพถ่ายมันเป็นปัญหาอะไรหรอทำไมไม่ตีพิมพ์ล่ะมันไม่ได้ง่ายแบบที่คุณคิดนะสิพวกเขาอยากให้นิตยสารของเราเอาใจเขาโอเคถ้าเกิดรูปถ่ายมันดีเนี่ยผมไม่ว่าหรอกผมจะไม่แต่งรูปใหม่แต่ปัญหาคือผลงานเขาคุณก็เห็นแล้วนี่ผมจะทำยังไงผมไม่อยากทรยศความรู้สึกของตัวเองคุณเข้าใจใช่ไหมโธ่เอ้ยนี่คุณอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีสิสังคมการแลกเปลี่ยนคนอื่นให้เงินคุณมาคุณก็ตอบแทนพวกเขาก็เป็นเรื่องปกตินี่อีกอย่างนึงแค่ลงภาพไม่กี่ภาพเองไม่ได้ทำร้ายใครสักหน่อยนะทำร้ายคนอ่านนะสิที่รักงานศิลปะเนี่ยมันก็อยู่ที่มุมมองเหมือนกับผลงานของเกอหมิงภาพของเขาเนี่ยราคา30ล้านแต่สำหรับฉันอะ300ก็แพงแล้วคงต้องคิดแล้วคิดอีกดังนั้นเราคิดว่าภาพของกัวหยงกุ้ยไม่สวยแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนอ่านจะคิดเหมือนเรานี่นาใช่ไหม1ปีคุณออกนิตยสาร12ฉบับแค่ใช้เล่มนี้เล่มเดียวเนี่ยคุณลงภาพถ่ายไม่กี่รูปมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนี่ที่รักครอบครัวเราต้องใช้เงินนะที่รักเรื่องงานผมเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงนะชีวิตของเราจะใช้มันยังไงก็ได้เงินมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยผมไม่คิดหรอกว่าเราจะอดตายกันโอเคไปทำกับข้าวเถอะผมหิวมากแล้วโอเคนะเธอบอกว่าเวลาคือเงินฉันมาทำงานทุกวันก็ยังถูกตัดเงินอยู่ติงซาลี่ตัดเงินอีกแล้วเหรอใช่ไงเธอบอกว่าเดือนที่แล้วฉันสายไป2รอบเลยหักไป100หยวนแต่เวลาฉันทำโอทีทำไมไม่เพิ่มเงินล่ะเฮ้ยเธอก็รู้จักติงซาลี่นี่ไม่เหมือนบางคนหรอกพอได้เงินเดือนนี้ก็เป็นอิสระแล้วหลุดออกจากทะเลขมขื่นแล้ว อ่ะลิลินตาเธอแล้วอ๋อหัวหน้าติงฉันขอบอกตรงๆนะคะฉันฝึกงานมาครบ3เดือนแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้บรรจุล่ะคะโถเอ้ยลินๆตอนนี้ธุรกิจน่ะก็แย่ลงเรื่อยๆเพิ่ม1คนก็คือเพิ่มภาระฉันไม่ได้อยากยื้อเรื่องนี้หรอกนะดูพวกเขาข้างนอกสิฉันต้องรับผิดชอบภาระของฉันมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆเลยหัวหน้าติงคะฉันมีเรื่องอยากจะบอกนะคะฮะพี่เจนีหัวหน้าติงเรียกค่ะจ้ะหัวหน้าติงหัวหน้าติงเรียกฉันเหรอคะเจ้าเจนี่เธอใจร้ายมากนะปกติฉันก็ทำดีกับเธอไม่ใช่เหรอแต่เมื่อเธอกลับไปสมัครงานกับพาร่าน่ะฉันเปล่านะคะยังปฏิเสธอีกเหรอลินลินบอกฉันแล้วพี่เจนี่มีอีเมลสมัครงานของพาร่าไปเจ๊ส่งมาให้ใช่ไหมถ้าพี่ไม่มีแผนจะเปลี่ยนงานแล้วเธอจะส่งมาให้ทำไมแล้วเธอเข้าเมลฉันได้ยังไงเอาพาสเวิร์ดมาจากไหนเธอใช้อีเมลเธอทำงานถ้าใช้ทำงานก็ถือเป็นของบริษัทฉันจำได้แล้วเป็นแฟลชไดรฟ์ที่ฉันให้ไปนั่นเองอะในนั้นมีพาสเวิร์ดฉันลิลลินเธอทำแบบนี้ได้ยังไงอะฉันอุตส่าห์ช่วยให้ข้อมูลทำงานกับเธอไปนะเธอกล้าดียังไงมาดูอีเมลฉันล้ำความเป็นส่วนตัวฉันพี่เจนีฉันรู้ว่าที่ฉันทำมันผิดแต่พี่ก็ไม่ต่างกันนะพี่แอบไปหางานที่อื่น
ทั้งที่หัวหน้าดีกับพี่มากพี่ทำแบบนี้ได้ไงอ่ะหัวหน้าติงคะให้ฉันอธิบายก่อนไม่ใช่ว่าฉันอยากย้ายแต่ว่าไปเจียมาหาฉันเองเธอถามฉันว่าไปเป็นผู้ช่วยของเธอไหมไปเจียมาหาเธองั้นเหรออืมตายแล้วพี่เจนีเก่งจริงๆเลยนะเนี่ยไปเจียมาหาด้วยตัวเองเลยเราไม่เคยรู้เลยอ่ะคิดว่าฉันโง่หรือยังไงฉันจะโทรไปหาไปเจียเดี๋ยวนี้เธอกล้าเผชิญหน้าไหมล่ะฉันกล้าสิคะไปเจียฉันมีเรื่องอยากจะถามคุณเจ้าเจนีมาบอกว่าคุณมาคุยกับเธออยากให้ไปเป็นผู้ช่วยคุณอ๋อหัวหน้าติงเธอพูดแบบนั้นเหรองั้นฉันจะไม่ปิดบังนะคะที่จริงแล้วเป็นเจ้าเจนีมาหาฉันเขาร้องให้ฉันรับเธอคุณก็รู้ความสัมพันธ์ของบริษัทเราทำไมฉันต้องไปหาด้วยฉันเลยปฏิเสธเธอไปคุณไปคะทำไมถึงไม่พูดความจริงอ่ะเป็นคุณที่มาหาฉันก่อนนะคะเจนีก็อยู่เหรอเจนีฉันรู้ว่าฉันปฏิเสธเธอไปทำให้เธอไม่สบายใจแต่เธอจะพูดมั่วไม่ได้นะพาร่าเป็นบริษัทใหญ่รับแต่คนจบปริญญาตรีถ้าเธอไม่เก่งระดับนั้น HR คงเอาเรซูเม่ลงถังขยะแน่ๆฉันจะไปหาเธอทำไมกันเหรอไปเจียคุณโกหกคุณโกหกแน่จริงคุณมาเจอฉันที่บริษัทสิไปเจียโอเคไปเจียรบกวนแล้วตอนนี้ฉันเข้าใจหมดละว่าจะเลี้ยงข้าวนะขอวางก่อนโอเคหัวหน้าติงไว้เจอกันมีอะไรจะพูดไหมหัวหน้าติงคะไปเจียโกหกเธอโกหกจริงๆนะเจ้าเจียนีเธอจะปฏิเสธไปถึงไหนมันเป็นโอกาสที่ดีเธออยากจะไปฉันเข้าใจและจะไม่ทอดเธอด้วยแต่ทำไมถึงต้องมาโกหกเธอทำให้ฉันผิดหวังจริงๆไม่นะหัวหน้าติงเธอมาหาฉันจริงๆอ่ะฉันทำงานให้คุณมา5ปีแต่ว่าคุณรู้จักเธอมาแค่ครึ่งปีทำไมถึงเชื่อเธอแต่ว่าไม่เชื่อฉันอ่ะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่มีประโยชน์ต่อไปแล้วโอเคจบเรื่องแค่นี้ล่ะเจ้าเจนี่ฉันเห็นแล้วว่าฉันดีกับเธอแต่ว่าเธอไม่เคยสำนึกได้สิงั้นก็ทำตามกฎบริษัทเดือนนี้เธอต้องถูกหัก 2,000ถ้าอยากอยู่ต่อก็อยู่ถ้าไม่อยากอยู่แล้วฉันก็ไม่รั้งเธอพี่เจนีไม่อยากลาออกแล้วเหรอตอนนี้ลาออกได้แล้วนะหัวหน้าติงคะเธอเป็นแบบเนี้ยไล่ออกไปดีกว่าไหมคะไม่งั้นฉันจะทำยังไงหมายความว่ายังไงบรรจุฉันไงเธอออกไปซะหัวหน้าติงออกไปไอ้เว่ยคะเธอไปหาฝ่ายบุคคลนะบอกว่าฉันต้องการผู้ช่วยอ๋อแต่ครั้งที่แล้วคุณว่ามีผู้ช่วยที่เหมาะสมแล้วใช่แล้วตอนแรกฉันมองนักวางแผนจากบริษัทเล็กๆเอาไว้ถ้าเป็นคนซื่อๆความสามารถใช้ได้แต่ฉันไม่คิดเลยว่าอะไรเหรอคะเธอจะไปบอกหัวหน้าเธอว่าฉันไปหาเธอน่ะสิ ใช่ติงซารีพยายามให้ฉันทำธุรกิจด้วยแต่ฉันก็ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกับเธอเพราะคนไร้ค่า ฉันแค่ว่ามันแปลกจากความสามารถและประสบการณ์5ปีทำไมยังอยู่กับบริษัทเล็กๆวันนี้ฉันได้คำตอบแล้วเพราะ EQ เธอมันต่ำเกินไปประเมินสถานการณ์ไม่เป็นโชคดีที่ฉันยังไม่ได้รับเธอไม่งั้นคงสร้างปัญหาให้แน่ค่ะแม่เจนีวันนี้ลูกจะพาเสียนไปโรงเรียนใช่ไหมแม่โทรมาเตือนเผื่อลูกลืมนะอืมเป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่า
ไม่เป็นไรค่ะหนูประชุมอยู่ยังคุยไม่ได้เสียนเสียนนี่เดี๋ยวก่อนอย่าดื้อสิเดี๋ยวแม่หลานก็มาแล้วรอแม่มาก่อนเดี๋ยวก็พาไปแล้วอย่าดื้อสิอย่าดื้อนะเสียนเสียนอ๋อดูสิแม่มาแล้วสุธิดาแม่มารับผมไปเรียนพิเศษแล้วเหรอคะใช่จ้ะแม่ครับแล้วพ่อล่ะพ่อเหรอลูกพ่อติดงานอยู่น่ะไม่ต้องรอหรอกเดี๋ยวแม่จะพาไปเองนะเจนีชุดและถุงเท้าของเสียนเสียนแม่เปลี่ยนให้แล้วในกระเป๋าน่ะมีกางเกงในสำรองอยู่ไว้ให้เขาเปลี่ยนนะรู้แล้วค่ะแล้วเสียนเสียนแม่ครับพ่อครับมาสายจังเลยขอโทษนะเสียนเสียนพ่อขอโทษนะที่พ่อมาช้าน่ะขอโทษนะว่าแต่เจนี20,000หยวนอยู่ในบัตรนี้นะใช้บัตรนี้รูดจ่ายค่าเรียนรหัสคือวันเกิดแม่รู้ใช่ไหมไม่ต้องแล้วค่ะแม่เก็บไว้เถอะเอ๊ะลูกมีเงินเหรอไม่ต้องห่วงแล้วค่ะเราไปก่อนนะคะมีเงินแล้วก็ดีพ่อครับเร็วๆเข้าสิเร็วเข้าไปนะครับรีบไปรีบไปเถอะไปก่อนนะครับไปก่อนไปเร็วไม่ต้องนั่งรถเมล์หรอกขึ้นแท็กซี่ไปดีกว่าไม่ไปแล้วเราต้องพาเสียนเสียนไปโรงเรียนพิเศษนี่ไม่ลงแล้วที่รักแค่20,000หยวนเองเนี่ยผมไปยืมเซาเจียก็ได้แล้วนะแล้วจะคืนยังไงผมไม่อยากพูดเรื่องค่าคอมแล้วพูดตรงๆนะลูกเงินเดือนผมจ่ายค่าเรียนพิเศษลูกผมก็ไหวอีจื้อหยวนฉันอิจฉาคุณจริงๆเลยที่บ้านจะอดตายอยู่แล้วคุณก็ยังจะดื้ออยู่อีกอ่ะคุณหายืมได้แล้วจะเอาที่ไหนคืนหลักคุณธรรมของคุณเนี่ยมันเอาไปจ่ายได้ไหมฮะชีวิตไม่ได้แย่แบบที่คุณคิดหรอกนะที่รักไม่ชีวิตเราแย่กว่าที่ฉันคิดซะอีกนะวันนี้ฉันโดนไล่ออกแล้วเพราะว่าถูกเด็กฝึกงานหักหลังเธอไปฟ้องติงชาลีว่าฉันจะไปที่พาราติงชาลีโกรธมากบอกว่าฉันหักหลังเธอฉันจะอธิบายเธอเธอก็ไม่ฟังรู้ไหมว่าฉันรู้สึกยังไงฉันรู้สึกว่าที่ทำมา5 ปีเนี่ยมันเสียเปล่าฉันเหนื่อยมาตั้ง5 ปีอ่ะแต่มันกลับไร้ค่าตอนนั้นไปเจียอยากจะจ้างฉันเธอชมฉันเยอะแยะไปหมดเลยแต่เธอกลับพูดกับติงชาลี่ว่าเธอพยายามปฏิเสธฉันในที่สุดฉันก็รู้ว่าอะไรคือการถูกแทงข้างหลังอะไรคือการตีสองหน้าถ้าพาร่าไม่รับคุณก็ลาออกจากที่เก่าที่เธอก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกอีจื้อหยวนนี่คุณยังไม่เข้าใจอีกเหรอคนมากมายไม่ต้องทำอะไรมากก็หาเงินได้แต่ไม่ใช่คุณกับฉันเราไม่ได้เก่งอย่างที่เราคิดหรอกนะรู้ไหมฉันก็เลยต้องอยู่ที่เก่าต่อฉันยังต้องหาเงินอยู่ถึงใจฉันจะไม่อยากทำต่อไปแล้วแต่ฉันก็ออกไม่ได้ฉันมีหน้าที่แม่ที่ต้องรับผิดชอบเพื่อลูกฉันจะต้องทนเพราะฉันไม่มีทางเลือกแม่ครับอย่าร้องไห้นะผมไม่อยากเรียนแล้วครับลูกรักแม่ผิดเองแม่มันไร้ประโยชน์แม่ขอโทษนะลูกข้าหัวหน้าติงแต่พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ฉันต้องหัวหน้าติงผมอีจื้อหยวนสามีเจนีผมจะแจ้งคุณว่าผมจะให้เจนีขอลาออกไม่ทำต่อแล้วอีจื้อหยวนคุณทำอะไรเนี่ยฮะคุณทำอะไรที่รักหลังจากวันนี้ผมจะไม่ให้ใครมารังแกคุณได้อีกอีจื้อหยวนจะไปไหนอ่ะกลับบ้านไปก่อนนะ
ก็ดีนะนี่เอาอันนั้นไปวางข้างๆหน่อยโอ้ใช่เอาไว้เป็นอันแรกเลยอันนี้ไว้อันแรกจากอันแรกย้ายไปอันที่5เอาแบบนี้โอเคโอเคบอกเขาด้วยตอนพิมพ์นะ5 1แล้วก็อันนี้เอารูปที่ไม่สวยไปอยู่ด้วยกันแบบนี้จะได้ไม่เสียแล้วก็จะได้ดูเรื่องมาตรฐานให้ดีด้วยใช่ไหมอันนี้โอเคใช่แล้วก็อันนี้บอกเขานะว่าเราใช้อันนี้แล้วอันนี้ถ้าเกิดสีไม่สวยก็ทำเป็นขาวดำไปซะขอโทษด้วยค่ะวันนี้ตารางประธานกลัวเต็มแล้วถ้ามีเรื่องอะไรนัดวันอื่นได้นะคะไม่เป็นไรพวกเรารอได้นะแต่ว่าช่วยบอกท่านด้วยไม่ต้องรอแล้วค่ะบก.อีค่ะโอกาสครั้งนี้มันจบไปแล้วครั้งก่อนคุณไม่ยอมทำเองตอนนี้งานชะยุบไปหมดแล้วและคุณก็รู้คนอย่างประธานกลัวเป็นคนดื้อมากเขาอยากพบคุณแต่ว่าคุณไม่ให้เกียรติเขาตอนนี้สายไปแล้วค่ะฉันว่าคุณกลับไปก่อนเถอะค่ะมาดื่มกันเถอะมาดื่มก่อนดื่มอร่อยประธานกลัวค่ะฉันไล่เข้าไปแล้วค่ะไม่ต้องไปห่วงนะคะถ้าไปเข้าห้องน้ำก่อนดูแขกให้หน่อยนะเรายางให้คนสวยดื่มกับคุณนะได้เลยครับคุณยางครับขอดื่มด้วยนะคะโอเคครับดีมากเลยครับหนูนี่น่ารักมากครับชนมีเล็กขาวสวยใครอ่ะประธานกลัวครับไม่ต้องกลัวนะครับคือผมเองอีจื้อหยวนฮะมีอะไรอ่ะนี่คือที่เราตีพิมพ์เดือนนี้นะครับใช้ภาพของคุณทั้งหมดช่วยดูหน่อยนะครับบอกอีคุณก็เป็นคนมีรสนิยมนะแต่ผมเข้าห้องน้ำอยู่มันไม่เหมาะสมนะผมรู้ว่าก่อนนี้เราเข้าใจผิดกันผมหวังว่าคุณจะให้โอกาสผมนะครับผมรู้ว่าคุณอยากจะตีพิมพ์ภาพลงในนิตยสารของเรามาตลอดเลยเพราะคุณชื่นชมเราและได้คุณชื่นชมเราเนี่ยเพราะว่าเรามีมาตรฐานสูงพูดกันตรงถ้าเราเป็นประเภทที่แค่คุณจ่ายเงินเราก็จะเอาลงให้ได้แบบนั้นคุณจะยังชอบอยู่อีกไหมคิดจะทำอะไรผมอาจมีความรู้ไม่มากแต่ผมมีเหตุผลนะคุณไม่ได้คิดชื่นชมผมเลยคิดว่าผลงานผมห่วยผมไม่โกรธหรอกแล้วก็ไม่โทษคุณผมชื่นชมคุณแสดงว่าคุณมีหลักการแต่ว่าผมก็มีหลักการด้วยหลักการผมคือจะทำธุรกิจแค่กับเพื่อนผมเท่านั้นในเมื่อไม่นับถือผมเป็นเพื่อนผมก็แบบบังคับต่างคนต่างไปเถอะว่าไหมประธานกลัวอย่างแรกเลยเนี่ยผมไม่ได้มาเพื่ออ้อนวอนคุณนะครับผมแค่อยากมาอธิบายให้ฟังศิลปะของผมเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนถ้าชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบผมไม่ชอบผลงานคุณไม่ได้แปลว่าคุณถ่ายไม่ดีแต่เรารสนิยมต่างกันผมยอมรับครับผมยึดตัวเองในการทำงานในฐานะบก.แล้วผมทำผิดพลาดแต่ตอนนี้ผมคิดถึงทั้งสองฝ่ายก็คือลงผลงานของคุณเป็นหนังสือเล่มเล็กที่แนบไปพร้อมกับนิตยสารนะครับเป็นหนังสือแยกเหรอครับตอนนี้นิตยสารหลายเล่มนิยมทำกันแบบนี้บางอันก็เพื่อโฆษณาหรือเป็นฉบับพิเศษบริษัทของเราอยากจะทำแบบนี้มาตลอดนะครับแต่ว่าเรายังไม่เคยมีโอกาสมาก่อนเลยพอดีเนี่ยผมเห็นว่าผลงานของคุณสามารถทำแยกเล่มได้คงรูปแบบเดิมของนิตยสารและก็สามารถที่จะโชว์ภาพคุณได้ด้วยโอ้จะบอกว่าผมอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปได้ใช่ครับคุณอยากใส่ภาพไหนก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยพูดได้เลยว่าคุณจะมีสื่อของตัวเองและคุณก็มีหนังสือของคุณด้วยแน่นอนครับว่าถ้าไม่ทำผิดกฎหมายอะไรเนี่ยจะลงภาพอะไรก็ได้ใช่ไหมครับน่าสนใจเนี่ย
บกอีทำงานดีนี่เฮ้ยใช้ได้เลยนะแต่ว่าผมทำงานกับคุณไม่ได้ทำไมล่ะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนผมเพิ่งใช้เงินหมดเกลี้ยงตอนนี้ไม่มีเงินแล้วไม่เป็นไรครับท่านประธานหนังสือเล่มนี้เราตีพิมพ์อยู่แล้วผมว่านิตยสารของเราเนี่ยมีหน้าที่โปรโมทผลงานศิลปินท้องถิ่นอย่าใจผมเลยถึงกูทำไปผมก็ไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินแล้วจริงๆท่านประธานผมได้แค่โทษตัวเองที่ไม่แต่ตรองให้ดีปีนี้ถ้าคุณไม่มีเงินไม่เป็นไรครับแต่ผมหวังว่าคุณจะเห็นความจริงใจของเราถ้าปีหน้าคุณลงทุนโฆษณาอีกเนี่ยช่วยนึกถึงเราด้วยนะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับบอกกออีกินใจมากผมจะช่วยคุณสักครั้งไปกันโอ้คุณนี่แน่จริงๆให้คนเฝ้าประตูด้วยเหรอไปเถอะไปดื่มกันเฮ้ยทุกคนขอแนะนำเพื่อนใหม่น้องชายผมอีชื่อยวนบกอีสวัสดีครับคืออย่างนี้นะบกอีมาหาผมเรื่องงานโชคไม่ดีที่ผมใช้เงินปีนี้ไปหมดแล้วแต่ทำเขาผิดหวังไม่ได้ทุกคนพอจะช่วยกันหน่อยได้ไหมเรื่องเงินใช่ไหมต้องการเท่าไหร่ว่ามาถ้าประธานกลัวคอมาผมจะให้ฝ่ายบัญชีเตรียมเงินให้ทันทีเลยโอเคแต่ผมไม่เอาเงินคุณไปเปล่าๆหรอกโฆษณานี้คือการลงทุนของผมเงินที่ให้ผมยืมภายใน3เดือนผมจะคืนเงินพร้อมกับดอกเบี้ยโอเคไหมได้เลยครับแค่ประธานกลัวรับปากพวกเราเท่านั้นเราในฐานะพี่น้องกันยังไงก็ต้องให้คุณยืมอย่างแน่นอนใช่ๆคุณนี่ผมจะเตรียมให้เลยเยี่ยมเลยเอางี้เป็นไงคำพูดพวกนี้ยืนยันแล้วนะเท่าไรเออ1ล้านเป็นไงโอเคแล้วคุณน่ะ1ล้านยอมได้นะ1ล้านอยู่แล้วเยี่ยมเลยขอบคุณที่ช่วยนะท่านประธานเราแค่2ล้านไม่เยอะขนาดนั้นครับจื้อหยวนส่วนที่เกินมาถือว่าลงทุนเพิ่มกันแล้วกันครับครับไม่ต้องห่วงนะครับเงินที่ลงทุนไป3ล้านเราจะทำให้ได้กลับมา4ล้านเลยโอเคร่างสัญญาร่างสัญญามีปากกาไหมอ๋อคืออยู่ไหนไอ้บกใหญ่ไม่มีปากกาเลยมะใช้อันนี้แทนเนี่ยมาแค่ปากกาพิมพ์ลายนิ้วมือบริษัทนี่คือสัญญาของเรามั่นใจเลยเงินจะเข้าวันจันทร์ทุกคนเงินต้องเข้าก่อนวันจันทร์นะไม่ต้องห่วงคุณก็รู้จักเราดีอยู่ซอยใช่สบายคือประธานกลัวครับสัญญาเนี่ยใช้ได้ใช่ไหมเอ้ยทำไมจะไม่ได้แล้วพวกเราไม่ผิดกับผู้รอกบอกเงินจะเข้าวันจันทร์มันก็วันนั่นแหละเฮ้ยถ้าไม่เข้านะก็มาขังฉันในห้องน้ำอีกรอบเลยประธานกลัวครับขอบคุณนะครับเฮ้ยน้องชายไม่เป็นไรหรอกขอบคุณนะคนตรงไปตรงมาดีผมชอบนะผมเคยไม่ชอบคุณแต่ตอนนี้เราคุยกันแล้วคุณจะเป็นน้องผมโอเคครับถ้างั้นท่านประธานเชิญสนุกต่อเลยเราขอตัวไปไหนกันเหรอมาดื่มกันก่อนพนักงานเอาวายมามีเหล้าเพียบดินี่คือว่าประธานกลัวครับหัวหน้าผมเออผมดื่มแทนเองครับเฮ้ยดื่มไม่ได้ก็ต้องดื่มวันนี้วันดีใช่ไหมครับต้องดื่มแล้วดื่มกันมาได้เลยรออยู่นะฮะรออยู่ชนแก้วชนเลยดื่มครับขอบคุณครับชนครับขอบคุณนะครับยิ่งมองมันยิ่งสวยเลขามันเราขอตากุ้งมาเขาอีชนก็หน่อยครับดื่มอย่างนั้นเยี่ยมเยี่ยมแล้วต้องเป็นอีกนิดอีกครับเยี่ยมเยี่ยมผมน่ะชอบอยู่กับคนมีมารยาทมาไปเถอะถึงแม้ผมจะไม่ค่อยมีมารยาทชนแก้วดีครับผมดีย่อยอดนี่มาประกอบขอดื่มด้วยนะเก่งเหมือนกันให้ประกอบมาดื่มด้วยกันมาร้อนดีหน่อยคุณต้องดื่มพอเราแล้วดื่มเลยถ้าร้อนแล้วก็ชนขอบคุณดื่มดื่มมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออเยี่ยมเลยจริงวันนี้เป็นวันดีขึ้นดีมากมาชนอีกรอบไม่ดื่มไม่ดื่มชนดื่มเลยเลยวันดีวันดีได้ครับแล้วก็ชนกัน
หัวหน้าโอเคไหมฮะโอเคไปรีบเอาหนังสือนั่นไปทำให้เรียบร้อยซะโอเคโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวสองหมื่นสองหมื่นขอยืมสองหมื่นเสียนเสียนเสร็จหรือยังที่รักผมกลับมาแล้วทำไมถึงดื่มเยอะจังอ่ะมานี่เอาไปโรงเรียนนะปัญหาไม่ใช่เรื่องเงินนะผมเซ็นสัญญากับกัวหยงกุ้ยแล้วถูกต้องปัญหาไม่ใช่เรื่องเงินปัญหาคือเรื่องความรับผิดชอบลูกรอกำลังโตจนถึงตอนนี้ผมก็ยังทำหน้าที่ของพ่อได้ไม่ดีพอจนกระทั่งเมื่อวานตอนที่ผมเห็นคุณกอดเสียนๆร้องไห้ผมบอกกับตัวเองว่าอีจื้อหยวนนายทำไมถึงได้ดื้อดึงกับสิ่งที่เรียกว่าหลักการและทำร้ายครอบครัวที่ตัวเองรักแบบนี้นายเป็นคนอยู่หรือเปล่าขอโทษนะที่รักเมื่อวานฉันอารมณ์ไม่ดีไม่ควรพูดแบบนั้นน่ะคุณสอนผมได้ดีเลยนะทำให้ผมมีสติทำให้ผมรู้ว่าผมทำร้ายครอบครัวที่ผมรักทำร้ายเพื่อนพนักงานคนอื่นที่รอค่าคอมเพื่อไปดูแลครอบครัวของพวกเขาความดื้อรั้นของผมเนี่ยมันช่างเห็นแก่ตัวที่รักขอโทษนะแม่ครับแม่ครับผมเสร็จแล้วนะครับออฟมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วลูกโธ่ลูกรักอึเสร็จแล้วสินะแม่ครับในห้องน้ำไม่มีทิชชู่ไม่มีทิชชู่ หรอเอ้ยมาลุกขึ้นมาขาชาเลยสิเนี่ยนั่งนานเลยนะเราอ่ะเฮ้ยอย่านะสัญญาของผมมาแล้วเหรอนายบอกว่าไม่อยากจะทำงานแล้วไงล่ะทำไมอ่ะเสียดายเหรอหรือว่าจะยอมทำโอทีเจนี่ฉันเห็นกับความสัมพันธ์ของเราแต่ว่าเธอไม่ทำเกินไปหน่อยเหรอตั้งแต่วันนี้ไปคุณไม่ต้องทนฉันอีกแล้วฉันมาทำเรื่องลาออกค่ะเจนี่ฉันแนะนำว่าอย่าหุนหันที่ผ่านมาเนี้ยมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแยะเราต่างก็มีอารมณ์ร้อนจะเย็นลงหน่อยเถอะนะฉันเย็นมากค่ะตอนนี้ฉันขอบคุณที่ดูแลฉันมาตลอด5ปีนะคะฉันไปละค่ะเจนี่ฉันรู้ว่าเรื่องนี้ฉันพูดแรงเกินไปแต่ว่าที่หลินหลินบอกเนี่ยเธอทำให้ฉันโกรธมากเอาอย่างนี้ดีไหมตั้งแต่เดือนหน้าไปฉันจะให้เงินเดือนเท่าเดิมไม่ต้องค่ะลาก่อนเจ้าเจนี่เธอต้องรู้จักดีชั่วสิฉันก็เป็นคนแบบนี้แหละค่ะถ้าหากว่าเมื่อวานคุณเชื่อฉันบ้างแล้วก็วันนี้ฉันคงจะไม่ไปหรอกฉันเชื่อเธอนะแต่ว่าในตอนนั้นน่ะฉันก็ต้องกู้หน้าตัวเองก่อนสิใช่ค่ะคุณเป็นหัวหน้าคุณก็ต้องกู้หน้าตัวเองแต่เราคือพนักงานของคุณคุณเคยแคร์ความรู้สึกเราบ้างไหมตอนต่อรองกับลูกค้าคุณเคยพูดช่วยฉันบ้างไหมตอนลูกค้าทำงานยากขึ้นคุณเคยเข้าข้างฉันไหมทุกความสำเร็จคุณเอาไปแต่ถ้าพลาดก็มาโทษเราเจ้านายแบบคุณเนี่ยใครอยากอยู่ด้วยคุณชอบทวงบุญคุณกับเราแต่มันเป็นแค่การข่มเหงกดทับพวกเราทำให้เราก้มหน้าทำงานให้คุณต่อไปแต่คุณเคยคิดบ้างไหมหัวหน้าแบบคุณทำร้ายจิตใจลูกน้องแค่ไหนฉันหวังว่าหลังจากที่ฉันไปแล้วจะทำให้คุณฉุกคิดได้แล้วไปคิดให้ดีๆว่าค
ควรทำกับลูกน้องยังไงลาก่อนค่ะ